กระทรวงศึกษาธิการครับได้มีการออกประกาศให้โรงเรียนในสังกัดเปิดการเรียนการศึกษาภาคเรียนที่2ประจำปีพุทธศักราช2565แบบออนไลน์เต็มรูปแบบทั้ง 100% ในวันที่17พฤษภาคมนี้นั่นก็คือวันนี้ค่ะภายหลังจากที่เกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนา2019มาอย่างยาวนานตั้งแต่เดือนธันวาคม2562เป็นต้นมานับเป็นการเปิดการเรียนแบบเต็มรูปแบบของโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในช่วง2ปีเต็มที่ผ่านมาที่น้องๆนักเรียนจะได้กลับไปนั่งเรียนในห้องเรียนได้พบปะเพื่อนฝูงรวมถึงครูอาจารย์โดยขณะที่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองได้มีการออกแบบนะครับมาตรการการเรียนออนไลน์ให้ปลอดภัยอยู่กับโควิด-19 ด้วยหลักการพื้นฐานคือ 3T1V ตัดความเสี่ยงเพิ่มภูมิคุ้มกันและมาตรการ 667 ซึ่งเป็นสิ่งที่เน้นย้ำกันมาโดยตลอดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้นะครับ1เลยคือการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเพื่อให้น้องๆนักเรียนได้รับวัคซีนตามความสมัครใจให้ครอบคลุม2สถานศึกษาเองต้องเข้ารับการประเมินไทยสต็อปโควิดพลัสหรือ TSC พลัสโดยต้องผ่านการประเมินมากกว่าร้อยละ 95% 3เลยคือการเน้นย้ำการทำตามแผนเผชิญเหตุเมื่อเจอผู้ติดเชื้อหรือเจอผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่ต้องดำเนินการปิดชั้นเรียนหรือโรงเรียนเป้าประสงค์ของนักเรียนควรได้รับการเรียนเต็มรูปแบบในโรงเรียนและข้อที่4คือการเน้นย้ำสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดให้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่มอบหมายให้ศูนย์อนามัยในเขตสุขภาพเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานศึกษานั่นหมายความว่าสถานอนามัยในเขตพื้นที่ชุมชนหรือในเขตการศึกษานั้นๆถ้าคุณมีโรงเรียนที่อยู่ในเขตเดียวกันคุณต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการคอยให้คำแนะนำในการเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เผชิญเหตุฉุกเฉินนั่นเองก็เป็นมาตรการที่ทางด้านของสท.กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็สท.กระทรวงสาธารณสุขทำการออกแบบมาตรการต่างๆเพื่อที่จะให้สอดรับกับรูปแบบการเรียนการสอนที่เรียกว่าออนไลน์ 100%